พาราไทยลัดฟ้าถึงหางโจพร้อมลุยเอเชียนพาราเกมความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำของสายการบินไทยแอร์เวย์รุ่นโบอิ้ง 777-200 เที่ยวบินที่ TG8067 และ TG8069 นำคณะนักกีฬาสู่นครหางโจวประเทศจีนล่าสุดเมื่อวันที่16ตุลาคม66ทัพนักกีฬาคนพิการไทยเดินทางถึงนครหางดอจอวอเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เวลาเดินทางราว4ชั่วโมงแบบไร้ปัญหาติดขัดระหว่างเดินทางได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทางโดยสภาพอากาศท้องถิ่นค่อนข้างหนาวเย็นอยู่ที่ 20-24 องศาโดยนักกีฬาทุกคนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านนักกีฬาทันทีโดยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม4สมาคมกีฬาจำนวน22ชนิดกีฬา424รายการโดยมีสมาคมกีฬาเจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม491คนประกอบด้วยนักกีฬา307คนผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีม184คนประกอบด้วยยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียเรือแคนูหมากรุกจักรยานฟุตบอล5คนหมากล้อมโกลบอลยูโดลอนโบสยกน้ำหนักเรือพายยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บาสเกตบอลวีลแชร์ฟันดาบและวีลแชร์เทนนิสสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่4อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่22ตุลาคม2566และพิธีปิดการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่28ตุลาคม2566ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์หรือสนามดอกบัวยักษ์ที่จุผู้ชมได้กว่า 80,000 ที่นั่งขึ้นเงินได้ไหมสาวดีใจถูกลอตเตอรี่5ใบแต่ช็อกซ้ำเจออยู่สภาพขาดอย่างเละขึ้นเงินได้ไหมสาวดีใจถูกลอตเตอรี่5ใบแต่ช็อกซ้ำเจออยู่สภาพขาดอย่างเละชาวเน็ตต่างให้ความเห็นขึ้นเงินได้หรือไม่ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อมีหญิงสาวคนหนึ่งร้อนใจเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้และถูกรางวัลโดยเป็นลอตเตอรี่ถูกรางวัลในงวดประจำวันที่1กันยายน2566เป็นลอตเตอรี่5ใบเริ่มจากลอตเตอรี่2ใบแรกหมายเลข295491ลอตเตอรี่1ใบหมายเลข947891โดย3ใบถูกเลขท้าย2ตัวเป็นเงิน 6,000 บาทนอกจากนี้ยังมีลอตเตอรี่งวดวันที่16ตุลาคม2566หมายเลข186344จำนวน2ใบซึ่ง2ใบนี้ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวเป็นเงิน 4,000 บาทรวมแล้วลอตเตอรี่ทั้งหมด5ใบหากนำไปขึ้นเงินจะได้เงินถึง 10,000 บาทเลยทีเดียวแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อหญิงคนนี้โพสต์ถามในกลุ่ม Facebook กลุ่มที่ไม่ว่าพิมพ์อะไรเราก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องแบบงงๆอีกยังวะพร้อมข้อความระบุว่าขอกำลังใจหน่อยจะขึ้นเงินได้ไหมคะโดยเป็นภาพลอตเตอรี่ฉีกขาดเสียหายทั้ง5ใบก่อนตามมาด้วยข้อถกเถียงว่าสภาพลอตเตอรี่ที่เสียหายเล็กขนาดนี้จะสามารถขึ้นเงินได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีข้อมูลในประเด็นลอตเตอรี่ชำรุดไปขึ้นรางวัลได้คีหนึ่งผู้ถูกรางวัลเก็บชิ้นส่วนของสลากที่ถูกรางวัลทั้งหมด2ติดต่อกลุ่มงานตรวจพิสูจน์ชั้น3สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามโทร02528 9641
9647 3ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ประกอบสลากที่ชำรุดและตรวจสอบสลาก4รับเงินรางวัลณจุดจ่ายรางวัลชั้นจีรับเงินภายใน1วันอาจารย์เจษดาเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้อาจารย์เจษดาเปิดมุมมองวิทยาศาสตร์ทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้แนะนำเข้าศูนย์บริการคาดเกิดความมอผิดปกติของระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์วันที่17ตุลาคม2566ดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มุมมองทางวิทยาศาสตร์ถึงไวรัสในโลกออนไลน์ผ่านทางเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตความว่าทำไมรถเทสลาถึงตรวจเห็นผีในสุสานได้มีรายงานข่าวถึงคลิปติ๊กต็อกที่กำลังเป็นไวรัลจากการที่มีคนไปขับรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาวิ่งวนรอบเมนเผาศพแล้วเซ็นเซอร์ของรถตรวจเจอวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายคนปรากฏอยู่ข้างๆตัวรถมันเป็นผีหรือเป็นความผิดปกติของรถกันแน่ครับวิเคราะห์กันใหญ่จอจับภาพใครเดินข้างรถหนุ่มลองของขับเทสลารอบเมนเทสลาช่วยชีวิตหนุ่มรอดตายถูกฮามาสไล่บี้ถล่มยิงรถรอบคันสุดท้ายเร่งความเร็วจนหนีพ้นโดยผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า @onis post clipเทสลาท้าผีโดยเธอขับเก๋งไฟฟ้าเทสลาเข้าไปวนรอบเมนวัดแห่งหนึ่งจากคลิปจะเห็นว่าระบบเทสลาวิชั่นเทคโนโลยีเฉพาะรถยนต์เทสลาซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับวัตถุรอบคันรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขึ้นโชว์ว่ามีวัตถุบางอย่างลักษณะคล้ายคนปรากฏอยู่ข้างๆตัวรถซึ่งเธอยืนยันว่าไม่มีคนอยู่บริเวณนั้นและไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องรถเทสลาตรวจจับวัตถุคล้ายคนได้ทั้งที่ไม่ได้มีคนยืนอยู่ตรงนั้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่มีรายงานข่าวและคลิปวิดีโอทำนองนี้ในต่างประเทศมาหลายครั้งแล้วและหลายปีแล้วด้วยตั้งแต่ที่รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อเทสลากลายเป็นที่นิยมใช้กันมากโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีคนเอาไปลองวิ่งตามสุสานตามสถานที่แปลกๆเพื่อจะตรวจจับวัตถุลึกลับคล้ายคนกันได้ที่เป็นเช่นนี้ได้นั้นถ้าตัดความเชื่อเรื่องที่มีผีวิญญาณเฝ้าสุสานแล้วรถเทสลามีตาทิพย์มองเห็นได้ออกไปแล้วนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่ารถคันนั้นมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับระบบเทสลาวิชั่นของรถซึ่งประกอบด้วยกล้อง8ตัวและเซ็นเซอร์อัลตราโซนิก12ตัวอาจมีอะไรเสียแล้วทำงานผิดพลาดหรือถ้าเซ็นเซอร์ปกติดีอาจเกิดจากตัวของโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบนั้นเกิดความผิดพลาดในการตรวจจับขึ้นได้ไวรัลในโลกออนไลน์รถเทสลาตรวจผีในสุสานได้และคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้มากก็คือปัญหาผลบวกปลอมหรือ false positive ซึ่งหมายถึงการที่รถตรวจเจอสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งที่มันไม่ได้มีอยู่รถอาจจะตรวจจับวัตถุอะไรแถวนั้นที่กล้องมองเห็นเช่นดอกไม้พุ่มไม้ป้ายหลุมศพและอื่นๆแล้วตีความว่าเป็นสิ่งกีดขวางอันตรายระบบป้องกันการชนของรถเทสลานั้นทำงานด้วยการใช้ทั้งเซ็นเซอร์และกล้องร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ามีอะไรอยู่รอบรถบ้างข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังจอภาพในห้องโดยสารซึ่งจะแสดงเป็นภาพกราฟิกขึ้นมาแต่ไม่ใช้ภาพวิดีโอของสิ่งที่กล้องเห็นจริงดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในการแสดงผลเช่นแสดงหลุมศพด้วยภาพกราฟิกของคนเดินถนนในคู่มือผู้ใช้ของรถเทสลาเองก็มีการแนะนำไว้เกี่ยวกับระบบป้องกันการชนของรถว่า
มีหลายปัจจัยที่สามารถลดประสิทธิภาพของระบบหรือทำให้ระบบผิดพลาดได้และนำไปสู่การเตือนการชนทั้งแบบที่ไม่จำเป็นเตือนผิดหรือไม่แม่นยำซึ่งในแง่ของความปลอดภัยแล้วการที่รถที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติได้ออโต้ไพลอตอย่างเทสลานั้นแสดงผลการตรวจจับผิดปกติแบบผลบวกปลอมย่อมดีกว่าการที่มันแสดงผลแบบผลลบปลอมหมายถึงรถตรวจไม่เจอสิ่งกีดขวางอันตรายทั้งที่มันมีอยู่จริงตัวอย่างเช่นมันย่อมจะดีกว่าที่จะเตือนผิดว่ามีเด็กวิ่งลงมาที่ถนนทั้งที่ไม่มีดีกว่าที่จะตรวจไม่เจอว่าจริงๆแล้วมีเด็กอยู่บนถนนดังนั้นอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในรถจึงมีแนวโน้มที่จะทำการตรวจจับแบบเซนซิทีฟให้มากไว้ก่อนยอมที่จะตรวจผิดแบบเจอผลบวกปลอมดีกว่าจะผิดแบบผลลบปลอมแต่การที่รถมีผลบวกปลอมไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปเพราะมันจะเกิดปัญหาอันตรายตามมากับรถที่สามารถเบรกเองได้อย่างไม่คาดคิดและทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันได้อย่างที่บริษัทเทสลาเองโดนฟ้องร้องต่อศาลที่รัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาจากข้อหาที่ว่ารถมีความผิดปกติจนทำให้เกิดการเตือนการชนด้านหน้าแบบผลบวกปลอมขึ้นซึ่งเป็นความเสี่ยงที่จะนำไปสู่อันตรายได้และก็ทำให้เทสลาเคยเรียกรถบางคันคืนไปแก้อันเนื่องจากมันเซนซิทีฟเกินไปจนเกิดปัญหาเบรกเองจากผลบวกปลอมขึ้นถ้าผู้ใช้รถเทสลาท่านใดเจออาการผิดปกติแบบตรวจเจอผีเช่นนี้ควรเอารถเข้าศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบการทำงานของรถของท่านว่ามีอะไรผิดปกติกับระบบเซ็นเซอร์ของรถหรือไม่หรืออาจใช้วิธีการรีบูทซอฟต์แวร์ระบบออโต้ไพลอตของรถเผื่อสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้รถเทสลาบางรุ่นเช่นโมเดล X และโมเดล S จะใช้วิธีกดปุ่มสครอวิลทั้ง2อันบนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อรีบูทซึ่งจะทำให้จอทัชสกรีนของรถดับลงแล้วสตาร์ทใหม่ในไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นสรุปก็คือในทางวิทยาศาสตร์นั้นการที่รถสมัยใหม่ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางอันตรายอย่างเทสลาแจ้งเตือนผีได้เป็นผลจากความผิดปกติของระบบเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์ที่มีแนวโน้มจะเซนซิทีฟและให้ผลบวกปลอมได้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่บริเวณแต่ต้องระวังปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นตามมาเช่นการเบรกเองอัตโนมัติเนื่องจากตรวจจับผิดพลาดThank you.